ัดอ้อยดำไต้หวันนะครับตัดให้คนที่สั่งเข้ามานะโอ้ยหมดหลายหมดเยอะหมดเยอะเดี๋ยวเหลือลำน้อยๆไปก็ได้ตอนนี้ราคาท่อนละ150 บาทนะครับก็จะได้ทั้งหมดประมาณนะครับตอนนี้มันเริ่มโตขึ้นมาแล้วเรื่อยๆนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ประมาณ13 ตานะครับ13 ตาก็เยอะมากฮะแต่ป้องมันยังไม่ยาวเพราะว่ามันกำลังโตกำลังยางป้องขึ้นมานะครับประมาณโดยประมาณบางที่บางท่อนก็ไม่ถึงฮะแต่ว่าก็จะเลือกท่อนไหนที่มันสมบูรณ์ให้นะครับถ้าใครที่สั่งเข้ามาผมย่าไปในตัวผมย่ามาสะอาดกอไปในตัวฝนตกทุกวันครับตอนนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแค่ไดนาโตรเจนจากฝนก็น้อยหรือพืชอย่างอื่นก็โตไวเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับหน้าฝนใครปลูกอ้อยหน้าฝนก็ดีนะฮะแต่ว่าปัญหาก็คือหญ้าแล้วก็น้ำท่วมขังแต่ว่าถ้าปลูกแบบต้นกล้าไม่มีปัญหาครับเพราะกล้าให้มันสูงๆก็ไปปลูกเอาลำนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาลำนี้ให้2 ลำนี้สมบูรณ์มากเลยครับเดี๋ยวตัดกันฮะเลื่อยผมมาตัดอ้อยหลายอย่างครับวันนี้แต่ว่ามีคนสั่งเพิ่งสั่งเมื่อกี้ฮะก็เลยอ่ะเดี๋ยวแวะมาตัดเพิ่มให้นะดำไต้หวันครับราคาจะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอ้อยมันก็จะสมบูรณ์มันก็จะใหญ่ไปเรื่อยนะครับถ้าขายเป็นข้อตาเป็นท่อนก็ตกละท่อนละไม่กี่บาทแล้วครับเพราะว่าลำหนึ่งก็ได้ตั้งเยอะไปหารดูตาละไม่กี่บาทหรอกตอนที่ผมปลูกมาตอ2ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันรู้ว่าอยู่ที่การดูแลไม่รู้เหมือนกันเพิ่งปลูกได้ปีถึงปียังยังประมาณปีแต่นี่มันปลูกครั้งแรกนะอ้อยกอพวกเนี้ยกออ้อยดำไต้หวันแถบเนี้ยโซนนี้ครับปลูกครั้งแรกนะปลูกแถวแรกนะเอ้ยไม่ใช่ปลูกแถวแรกปลูกเอาเป็นการปลูกครั้งแรกแล้วมันไม่ใช่อ้อยตอนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อยหักง่ายครับหักง่ายเอามีดหรืออะไรช็อตๆๆที่พื้นนี้หน่อยก็ได้ฮะเนี่ยนะกรอบครับกรอบมากมันอ่อนมันไม่แข็งก็แล้วก็หักได้เลยป๊ะนี่ดิบอยป๊ะนี่ได้ละฟังเสียงนะป๊ะอ้าวได้อ่ะมันเบาแรงดีไม่เหมือนมันไม่เหนียวแบบเหมือนพวกอ้อยคั้นน้ำอ้อยอะไรพวกนี่ได้ละเห็นนะออกมาจากดินเลยอ้าวนี่ได้ครับโอ้เยอะครับอย่าเฟื่อยเลยโอเคเดี๋ยวอีกลำหนึ่งอีกลำหนึ่งครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมตัดต่อมดกัดเดี๋ยวนะใครเดี๋ยวนะเอาไว้ก่อนมั้งดำไต้หวันมันตัดออกไปเยอะมากเลยตอนแรกคัดกอพักหลังมามีคนสั่งต่อเนื่องเลยก็เลยออกไปเยอะมากเลยนะครับเนี่ยแถวแรกนะดำไต้หวันนะครับเดี๋ยวให้มันโตกว่านี้อีกสักหน่อยนึงรออีกสักประมาณ2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์หรือเดือนนึงอาจจะย่างฟองสูงขึ้นกว่านี้เยอะๆเพื่อนๆจะได้ข้อตาเยอะๆไงครับใช่ไหมจะได้ข้อตาเยอะๆไปปลูกซื้อลำนึงก็ได้คุ้มเลยใครซื้อตอนนี้ก็ได้ข้อตาประมาณนี้ใช่ไหมก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าเพื่อนๆทะเลาะอีกก็จะได้ข้อตาเยอะกว่าคนที่ซื้อก่อนนะรออีกสักหน่อยนะครับโอเคนะครับอ้อยดำไต้หวันอ้อยกรอบอ้อยเคี้ยวนะครับกรอบแค่ไหนก็ไม่รู้ก็แต่ว่ากินมาก็อ้อยพันนี้มันกรอบนิ่มที่สุดนะครับกันเนื้อเหมือนแอปเปิลเลยก็อารมณ์นั้นแหละฮะเคี้ยวลงไปเป็นรอยฟันนะครับมันกรอบนิ่มก็ไม่ต้องใช้แรงมาก
จะถามว่าอร่อยไหมอยู่ที่คนกินครับใครชอบไม่ชอบอ้อยแบบไหนแต่อ้อยถ้าเป็นอ้อยที่เอาไปกินถ้าเคี้ยวกินนะครับผมความกรอบความนิ่มอ่ะผมชอบอ้อยดำไต้หวันนะครับหอมกรอบนะครับความนิ่มนะความกรอบความนิ่มผมชอบอ้อยดำไต้หวันรสชาติก็ประมาณนึงนะครับแต่สำหรับที่ผมชอบมากๆเลยนี่ก็คืออ้อยนี้ครับอ้อยนี่ครับอ้อยแดงยักษ์นี่อันนี้ไม่หวานมากอ่ะอมเปรี้ยวนิดๆเนี่ยผมชอบมากเลยแต่ไม่กรอบเท่าดำไต้หวันหรอกแต่ว่ารสชาติมันดีนะครับอ้อยพันนี้นี่เนี่ยอ้อยแดงยักษ์เนี่ยโหรสชาติเป็นรสชาติที่ผมชอบมันไม่หวานมากมันจะอมเปรี้ยวนิดๆนะครับแต่ว่ามันปลูกยากหน่อยแต่ถ้าพอมาแล้วก็โตดีโตไวลำใหญ่นะครับลำใหญ่มากนะครับอ้อยที่สวนผมมีอ้อยพันนี้ลำใหญ่ที่สุดนะครับเกือบเท่าแขนถ้าบำรุงดีๆเกือบเท่าแขนจริงๆนะไม่ได้ล้อเล่นนะเกือบเท่าแขนจริงๆเอาเท่าแขนเด็กแล้วกันโอเคนะครับส่วนลำไต้หวันก็โอเคฮะลำใหญ่อยู่เนี่ยลำก็ประมาณนี้นี่ลำไต้หวันถ้าบำรุงดีก็ใหญ่กว่านี้อีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทำงานต่อมดไม่ไหวแล้วมันกัดแล้วมาเจอใหม่คลิปหน้านะครับก็โทรมาสั่งจองก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะหมดละตัดอีกสักหน่อยถ้ามีคนสั่งมาเรื่อยๆอย่างนี้หมดแน่นอนนะครับก็ต้องรอรุ่นถัดไป0863152145นะครับเบอร์โทรนะครับใครจะโทรมาก็เบอร์นี้หรือจะแอดไลน์ก็ได้ครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนนะค้นหาเพื่อนด้วยเบอร์โทรแล้วก็พิมพ์ติ๊กติ๊กเบอร์โทรแล้วก็พิมพ์0863152145นะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนก็จะเด้งไลน์ผมขึ้นไปนะครับแล้วก็ติดต่อกันนะครับโอเคนะครับ0863152145อ้อยดำไต้หวันนะครับรอบที่2นะครับเดี๋ยวจะมีรอบที่3นี่คือน่าจะหมดจะตัดรอบที่2ไปแล้วเพราะรอบแรกนี่ตัดไอ้คัดกอรอบแรกคัดกอออกมันแน่นไปคัดมายังไงไม่รู้อ่ะหายไปเรื่อยล้มเหลงโอเคนะครับคัดไปคัดมามีคนสั่งเรื่อยๆเอาหมดซะงั้นโอเคนะครับสวัสดีครับ